เนี่ยไอที่เขาบอกว่ากิ้งก่าได้ทองก็ประมาณนี้เลย FC ท้าทายครับดูเขาพองตัว FC นี่ฮะดูนี่คือไอ้คอแดง FC ถ้าเป็นไอ้คอแดงนี่ไม่เคยกลัวใครเลยคือถ้าเราไม่เคยไล่ไม่เคยจับเขานะครับไม่เคยทำร้ายเขาเหมือนอยู่บ้านนอกเรานะก็จะไม่กลัวเราเลยแตะค้างได้เลยนะครับไม่กลัวไอ้ที่เราผิวปากนี่คือหลอกล่อเขาในเอฟซีฮะเชื่องมากเอฟซีเชื่องถ้าเป็นอยู่บ้านนอกก็เสร็จแล้วไม่ใช่ตัวเล็กนะนี่ก็ตัวใหญ่พอสมควรนี่ไปไหนแล้วข้ามไปกิ่งนู้นแล้วไม้เขี่ยค้างเล่นไม่กลัวนะมองอีกสุดยอดเลยตัวนี้พรีเซนเตอร์ประจำช่องเลยครับไม่กลัวคนก็เหมือนว่านะครับถ้าเราใช้เสียงคือเขาจะหลอกล่อเขานะครับให้เขามาฟังเสียงเราโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้กิ่งก่าได้ทองเขาก็จะหากินวนเวียนอยู่แถวนี้ FC เพราะมันจะมีพวกไอ้แมลงเยอะครับพื้นที่มันกว้างแล้วก็ตัดกิ่งไม้อะไรลงนะครับแล้วก็น้าๆเขาก็มาขนเศษกิ่งไม้กันก็ออกมาล่าแมลงกันครับก็เหมือนว่าพฤติกรรมของไอ้เจ้ากิ้งก่าหรือว่ากระปอบคอแดงเนี่ยเขาจะไม่กลัวนะครับเขาจะชอบท้าทายเจ้าสาย FC เบิ่งยังไงนี่ครับพยายามเบิ่งครับสีของเขาครับกับสีต้นม่วงใน FC นะเข้ากันเลยนะครับผมนี่คือตัวแม่ครับท้องแล้วนะครับผมท้องไข่แล้วกระป๋อมนี่เขาจะออกเป็นไข่นะครับเขาจะออกลูกเป็นโตนะออกเป็นไข่แล้วก็เวลานั้นเขาก็จะลงมาพื้นดินนะครับผมขุดดินแล้วก็ฝังไข่ไว้ก็คืองูนะครับผมแตกเนี่ยมันก็แตกออกครับผมนี่ครับ2โตนะครับผมต้นนี้ต้นม่วงครับอยู่ปิดป้อมครับ FC นี่นี่ครับตัวหน่อยยังอยู่นะครับนี่ตัวหน่อยอยู่ข้างล่างนี่ครับแต่ว่ากับเป็นตัวแม่กันแต่ว่าตัวนี้บ่ได้ท้องนะครับตัวนี้บ่ได้ท้องที่เขาลงมาตำนี่เขาลงมาล่อกินมาแรกนะครับผมเพราะว่าต้นม่วงมันมีดอกแล้วก็เป็นหน่วยหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยมันสิมีแมงโตก็มาเรื่อยๆนะครับเขาก็สิลงกินเรื่อยๆนี่คือกับปอมกาครับเดฟซี่ผมเห็นกระถางอยู่ว่างั้นนี่ผมมาท่านในทายสำหรับกระถางตัวใหญ่เลยครับกระถางสีเขียวเลยนะครับข้อเขียวเลยอันนี้ก็อีกต้นนึงนะครับผมเป็นต้นประดู่ครับเห็นไหมครับอยู่ตรงที่ต้นไม้เขาเป็นรูนะครับผมนะครับกับปลอมกาอีกคือกันนะครับผมจะโตค่อนข้างโตงามเลยนะครับอันนี้ก็โตแม่กันครับผมบ่ได้ไข่บ่ได้หยังนะครับแต่ว่าโตเท่าใหญ่กว่าซ้ํามั้งผมว่านี่นะครับเห็นไหมครับเขาลบแล้วครับ